อะไรจ๊ะจะห่อผ้าห่อผ่อนหนีตามใครไปจ๊ะเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแล้วลาแล้วนะบ้านเก่าแล้วทำไมหน้าตาจะต้องหงุดหงิดเคร่งเครียดอะไรขนาดนั้นก็จะไปเที่ยวขอนแก่นกับรถเมย์สิเจ๊หนูเหมียวดูสิผมไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่มานานแล้วไปค้นเจอในตู้เจอแต่เสื้อผ้าที่เป็นขุยมั่งสีหมองมั่งแล้วก็คือมันหมดความมั่นใจเลยอ่ะเจ๊ปัญหานี้แก้ไม่ยากเพียงแต่ใช้ผลิตภัณฑ์เอเซนส์สูตรย่อยสลายขุยผ้าส่วนเกินที่ช่วยปกป้องเสื้อผ้าไม่ให้เกิดขุยบนเนื้อผ้าแล้วก็ช่วยย่อยสลายขุยผ้าส่วนเกินทำให้เสื้อผ้าของเรานั้นดูใหม่สะอาดและหอมแบบที่เจ๊ถือมานี่ไหนนี่เจ๊ใช้หอมป่ะนี่หอมจริงๆเลยถ้าอย่างนั้นเราก็ผมขอไปลองใช้ที่บ้านนะแหมเรื่องฟรีและถนัดจริงอ่ะเชิญเอพร้อมแล้วพร้อมท่านผู้ชมก็พร้อมแล้วใช่ไหมฮะพร้อมงั้นเราตามรถเมย์ไปเลยเขารออยู่ที่ขอนแก่นแล้วจ้าชุมชนบ้านหัวฝายเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่น้อยคนจะรู้จักนะครับแต่ที่นี่เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมคุณภาพดีเยี่ยมแห่งหนึ่งในขอนแก่นเลยละครับเข้ามาในหมู่บ้านเราก็จะเห็นต้นหม่อนเขียวๆเนี่ยสองข้างเนี่ยเต็มไปหมดเลยเขาปลูกไว้เนี่ยนะคะเอาไว้สำหรับให้เป็นอาหารของเจ้าหนอนไหมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่กำลังเก็บเลยนะคะใช้ใบแบบนี้เหรอคะแม่ที่เป็นอาหารให้เจ้าหนอนเนี่ยเราก็จะเอาจากยอดมันลงมาประมาณใบที่3ใบที่4ใบจะอ่อนหน่อยค่ะก็ใช่วันนึงมันจะรับประทานวันละ3มื้อเหมือนคนเลยค่ะเกือบทุกครัวเรือนเลยนะครับที่เขาจะปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกันเองหน้าบ้านก็จะมีกี่ทอผ้าคนรุ่นใหม่ก็ยังคงสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมนะครับเชื่อได้เลยครับว่าผ้าไหมชั้นดีก็จะยังคงอยู่ในชุมชนบ้านหัวฝายแน่นอนนะครับปกติเนี่ยผ้าไหมบางที่เขาก็จะใช้วิธีการทอแล้วก็สร้างลายมันเลยแต่อันนี้ไม่ใช่ต้องมามัดให้มีสีมาเจาะเอาลายก่อนแม่มันจิ๋วนี่เลยเหรอแม่มันจิ๋ว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 นี่เหรอพอหลังจากกวาดมันต้องเรียงลายหมีด้วยถ้าขาดหลอดนึงลายหมีก็ขาดไปเลยใช้เวลากี่วันแม่นะครึ่งเดือนเลยเหรอจะได้แต่ละผืนออกมาเนาะมันดูยากตัดยากจังเลยเนี่ยมีอีกอย่างนึงด้านหลังอันนั้นเป็นไม้แต้มอันนี้เป็นไม้แต้มหมีเมื่อก่อนใช้เวลานานในการที่จะมัดละโอบใช้วิธีการแต้มปุ๊บลายมันก็จะออกมาแบบนี้แต่อาจจะไม่ได้ละเอียดเท่ากับลายเดิมที่มีอยู่สีพวกนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นสีธรรมชาติแต่มันก็จะวัยรุ่นมันสามารถสร้างลายสร้างสีอะไรได้เยอะขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งอัตลักษณ์ที่บ่งบอกถึงเรื่องราวของแต่ละชุมชนก็คือลายบนผ้าไหมเนี่ยแหละครับแต่ปัจจุบันมีลายล่าสุดนะครับถือเป็นลายผ้าไหมประจำจังหวัดขอนแก่นเลยนะครับนั่นก็คือลายแคนแก่นคูนจะสวยงามขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันครับนี่นะคุณผู้ชมขาที่เราเห็นอยู่ถ้าจะให้ครบองค์ประกอบทั้งหมดของลายนี้ต้องมีเจ็ดอย่างค่ะเจ็ดอย่างมีอะไรบ้างแม่จ๋ามีตรงนี้เขาเรียกหมีกงตรงนี้เขาเรียกดอกคูนดอกคูนจะสีเหลืองแคนตรงแดงๆนี่คือแคนแคนจะสีแดงค่ะแล้วก็มีหมากจ่าพรม5อันนี้กงค่ะตรงนี้เขาเรียกขอแม่ใครเป็นคนคิดลายนี้ขึ้นมามีหลายคนค่ะที่จังหวัดเขาช่วยกันออกแบบมาแล้วก็ประกาศให้คนตั้งชื่อก็มีคนตั้งชื่อว่าลายแคนแก่นคูนต้องบอกค่ะว่าสภาหัตถกรรมโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะคะเขารับรองให้ขอนแก่นเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่แห่งแรกในเอเชียด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถมาเที่ยวชมหรือมาเรียนรู้การทอผ้าในชุมชนบ้านหัวฝายอำเภอชนบทกันได้นะครับมาเก็บไปหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงทอผ้าได้เลยครับคุณย่าคุณยายทุกท่านพร้อมต้อนรับด้วยรอยยิ้มอยู่เสมอแหละครับลายแคนแก่นคูนนี่ถือว่าเป็นลายไหมประจำจังหวัดขอนแก่นเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการออกแบบใหม่ล่าสุดเลยโดยจะมีลายแคนกับลายของดอกคูนที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเนี่ยผสมผสานเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยก็เลยเป็นลายใหม่ขึ้นมานั่นเองค่ะทุกลายทุกเส้นได้บนผ้าผืนนี้เนี่ยนะคะมันไม่ได้บอกแค่สวยหรือว่าใหม่แต่ว่ามันบอกถึงอัตลักษณ์แล้วก็วิถีของชุมชนได้เป็นอย่างดีนะแล้วกว่าจะทอเสร็จ1ผืนเนี่ยนะคะใช้ความตั้งใจและใช้เวลาเป็นเดือนอย่าต่อราคาเวลาซื้ออย่าต่อราคาเนาะช่วยอุดหนุนซึ่งกันและกันเนาะแล้วเค้าทีละเส้นน่ะเอทีละเส้นทีละเส้นโถผมขอบพระคุณมากเลยนะเห็นเค้าอนุรักษ์เอาไว้เนาะมันทําด้วยความยากลําบากจริงๆนะครับใครที่อยากจะไปเที่ยวหรือว่าไปเรียนรู้แบบน้องรถเมย์ของเราเนี่ยนะฮะก็สามารถไปที่ชุมชนบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีแพลนแนะนำให้โทรไปสอบถามได้ที่การ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย1672เพื่อนร่วมทางครับเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่นั่นเองนะคะก็อย่าลืมไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะเมืองไทยมีที่สวยๆอีกเยอะมากให้คุณไปเที่ยวชมกันค่ะส่วนพวกเราทั้ง3คนเดี๋ยวจะไปเที่ยวเลยค่ะไปเลยเดี๋ยวปิดรายการก่อนเลยปิดก่อนเลยแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าค่ะในรายการตลาดสดพระราม4สวัสดีครับ